เนื่องจากนี้ค่ะพาไปที่เทศบาลเมืองควนหลังกันบ้างนะคะซึ่งเทศบาลเมืองควนหลังค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี2567ค่ะรวมยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจเทยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ประเพณีสงกรานต์ของไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติลำดับที่4ของไทยแล้วก็วางเป็นตอนแบบให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญแล้วก็เรื่อมสืบสานประเพณีไทยอันดีงามต่อไปค่ะที่วัดควนหลังตำบลควนหลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายสมบูรณ์ปัญญาธนกรนายกเทศมนตรีเมืองควนหลังก็ได้เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2567พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายและก็ภาคเอกชนประชาชนและก็ผู้สูงอายุจาก41ชุมชนต่างแต่งกายเสื้อผ้าลายดอกนี่อย่างที่เราเห็นเลยนะคะและก็ชุดผ้าไทยเข้าร่วมกันอย่างคึกคักค่ะกิจกรรมเนี่ยเขาเริ่มขึ้นด้วยบรรยากาศความสนุกสนานครื่นเคงด้วยการแสดงกลองยาวจากสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองควนหลังที่เข้ามาสร้างสีสันภายในงานและก็อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยหลังจากนั้นค่ะประธานในพิธีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและก็ภาคส่วนต่างๆก็ได้รวมปล่อยนกตามประเพณีก็ถือเป็นการทำบุญเพื่อแสดงความกรุณาต่อสัตว์เทคนิยมทำในวันสงกรานต์นะคะจากนั้นค่ะก็เข้าสู่พิธีการทางศาสนาโดยมีพระครูอุทัยธรรมธาดาเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์แล้วก็ประธานในพิธีนำผู้ร่วมงานส่งนามพระพุทธสิหิงส่งนามรูปเหมือนพระครูวิสัลธรรมคุณล่วงพ่อเป้งติสะโรส่งนามพระครูอุทัยธรรมธาดาแล้วก็เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่แล้วก็จะเอาวัดหมวงขอมเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ได้รวมรดน้ำผู้สูงอายุจาก41ชุมชนรวมจำนวนถึง250คนเพื่อจะได้ข้อพรตามประเพณีค่ะนายสมบูรณ์ปัญญาธนากรนายกเทศมนตรีเมืองควนหลังกล่าวนะคะว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2567ในครั้งนี้เทศบาลเมืองควนหลังต้องการเป็นต้นแบบให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ของไทยซึ่งเป็นประเพณีที่ได้แสดงความกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุโดยการแสดงความเคารพนับถือความเอื้ออาทรความมีมิตรไมตรีระหว่างผู้สูงอายุกับผู้เยาว์และก็ให้คนรุ่นหลังได้รวมกันส่งเสริมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปที่สำคัญคือรวมยินดีและภาคภูมิใจที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ประเพณีสงกรานต์ของไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยศาสตร์ลำดับที่4ของไทยต่อจากโขนหนวดไทยและก็โนราของภาคใต้แล้วก็ขอให้ทุกคนค่ะได้ใช้วันหยุดยาวอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขเดินทางอย่างปลอดภัยในทุกเส้นทางค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะบ้านควนหลังเราก็น่าจะเป็นต้นแบบให้กับคนในพื้นที่ควนหลังนะครับได้รู้จักประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะครับถามว่าประเทศไทยได้รางวัลจากยูเนสโกนี่ถือว่าเป็นมรดกที่คนไทยเราสืบต่อกันมายาวนานนะครับแล้วก็ความยาวนานตรงนี้นี่เราเป็นลูกหลานๆนี่ก็ต้องคิดว่าต้องสานต่อนะครับให้โครงการประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามมีสืบต่อกันไปแล้วก็ส่วนหนึ่งครับรัฐบาลก็เปิดโอกาสนะครับให้มีวันหยุดนะครับให้ลูกหลานๆได้ไปพบปะได้ไปกลับบ้านกันนะครับได้ไปพบพ่อพบแม่พบญาตินะครับต้องฝากบอกกับพี่น้องนะครับที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับให้ขับรถอย่างปลอดภัยนะครับและก็ให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยครับขอบคุณครับด้านตัวแทนผู้สูงอายุเทเข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็ต่างมีความสุขเทลูกหลานมารวมรดน้ำข้อพรกันเป็นจำนวนมากนะก็ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่เป็นวันเด็กครอบครัวได้ยกพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะก็ทำให้ผู้สูงอายุในรู้สึกอบอุ่นไม่เงานะก็อยากให้มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ของไทยว่ามีกิจกรรมเทต้องปฏิบัติปันปรือแล้วก็รวมกันสืบสานระดับทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปค่ะก็เป็นอีกได้นี้ถือประจําตะก็เชิญมารวมนะครับทุกปีมาพบสมาชิกคนรุ่นเก่าๆกันหรือว่าน้องๆล้านๆได้ใบใจนะครับประเพณีก็ทํามาเล็กแต่ปู่ย่าตาทวดนะครับเจอถึงมาอยู่โรคครับรับตามแต่งต่อช่วยทําต่อไปต่อไปในโรงล้านนี้ถือประเพณีไทยนี้ให้ทุกปีโชคดีทุกท่านนะครับอายุมันกว้างยืนนะครับเอ้ยปีนี้สงกรานต์นี้เราจะให้ส่งเสริมแบบนี้ไปทุกปีเลยค
คือคนก็ได้เห็นด้วยลูกหลานที่ว่าอยู่ไกลๆก็ได้มาร่วมกันด้วยว่าประเพณีสงกรานต์เขาได้ทำดีต่างชาติก็ชอบอยู่แล้วให้เขามาเห็นนะยังทำก็ยังมาเขาชอบอยู่เขาชื่นชอบครับก็ปีใหม่นี้ไว้พอให้ถึงสุขภาพแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นย้ายเจ็บย้ายป่วยสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะที่มารวมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็บอกว่าภูมิใจในการเป็นไทยแล้วก็พร้อมที่จะรวมสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่เพราะว่าได้รู้ถึงประเพณีอันดีงามแล้วก็มีคุณค่าตั้งแต่โบราณได้แสดงถึงความรักความเคารพต่อผู้ใหญ่แล้วก็ได้รับพรจากผู้ใหญ่ถือเป็นสิริมงคลแล้วก็ความอิ่มเอมใจเป็นอย่างมากค่ะลองฟังเสียงแลค่ะได้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ส่งน้ำพระแล้วก็กลับไปอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขในประเพณีไทยค่ะได้เล่นสงกรานต์สนุกสนานด้วยกันค่ะแล้วก็ช่วยสืบทอดประเพณีของไทยให้ต่อไปค่ะภูมิใจค่ะเพราะว่าให้ต่างชาติได้รู้ว่าวัฒนธรรมไทยก็มีดีได้มาร่วมทุกปีค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่ย่าได้เป็นผู้สูงอายุในการรดน้ำก็เลยมารดค่ะรู้สึกอิ่มเอมใจมากค่ะก็คือได้รับพรจากผู้ใหญ่อะเนาะใช่หนูจากสภาเด็กและเยาวชนเมืองควรละนะคะก็อยากชวนน้องๆแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนมาร่วมกิจกรรมแบบนี้เพื่อสืบทอดต่อไปโอ้โหได้ฟังจากเยาวชนของคนรุ่นใหม่แล้วรู้สึกว่าชื่นใจแท้นะน้องด้าใช่ค่ะนี่เป็นการรวมกันนะซึ่งทำเพลงนี้เหมือนที่น้องบอกแล้วแหละชวนน้องๆนะมารวมกันกิจกรรมแบบนี้นะคะอย่างที่บอกเลยถูกต้องน่ารักมาก